ฮัลโหล YouTube สวัสดีครับทุกคนพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมจะมาทำเนื้อแดดเดียวครับผมทำจากเนื้อวัวครับเนื้อวัวเนี่ยผมพี่สาวผมซื้อมาจากตลาดจะไปทำเนื้อแดดเดียวเนื้อชิ้นแห้งครับผมเนื้อแห้งเก็บไว้กินตอนหิวครับเนี่ยครับได้เนื้อมาโอ้สวยเนื้อแดงสวยเชียวมีผักขี้ริ้วด้วยกระเพี้ยด้วยเขาชิมได้ดีเนาะทำเป็นเนื้อแห้งครับนี่ก็ขาลายแล้วขาลายชิ้นเบลอเลยเอาไว้ทำกินทีหลังผัดก็อร่อยผัดเนื้อขาลายเอาชิ้นนี้แล้วกันดูชิ้นไหนดีทำเนื้อตัดแห้งเอาชิ้นนี้แล้วกันผมจะซอยนะครับซอยเป็นชิ้นเท่าหัวแม่มือเอ้ยเท่านิ้วชี้ครับผมยาวๆหรือพอดีคำหรือใครชอบขนาดไหนก็ซอยขนาดนั้นละครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากเกลือครับผมน้ำปลางาครับเม็ดงาผงคะนอแล้วก็น้ำตาลนี่ก็ตะไคร้แล้วก็กระเทียมผมจะซอยสับแล้วก็นำมาโขลกนะครับโขลกรวมกันแล้วก็เอาลงไปผสมกับเนื้อที่เราซอยครับโอเคครับเรามาเริ่มพิธีกรรมกันเลยนี่คือเนื้อที่เราเตรียมไว้เราจะหั่นเป็นชิ้นๆนะครับเพื่อทำเนื้อแดดเดียวชิ้นยาวๆครับผมอันนี้ก็คือเครื่องปรุงเดี๋ยวผมจะแล่ชิ้นเนื้อก่อนครับผมเป็นพี่ช้างมาเขาเองเนี่ยคนซื้อเนื้อคนที่ซื้อมางามเนาะจูดิบๆซะว่านี่เนาะโอ้ยเนี่ยก็มีมืออื่นได้เช่นลาบดิบฮะเนาะไปซื้อตั้งหาแล้วมันจะดิบดีตัวดิบฮะซอยจูดิบๆก็จะแซ่บโอ้จูดิบๆเอาตัวนี้แน่นอนว่าข้าวไม่ไหม้ต้องสีแซ่บเถอะเอาขาวขาวคงงามแล้วก็เอามาเลยเลยยุบบนไหนเลยเขาอยู่ขางที่นี่นะมาลุมนี่ว่าแต่ว่าเขาขายอยู่นั่นอยู่หัวหงคงงามหัวหงมันบ่อนไหนเลยกับหุ้มเนาะไม่น่ะแต่ว่าจูเห็ดอันจูขาในเฮือนเขาอยู่ขางเฮือนหันเจ้าคือบอกเอาเบอร์ให้ถ้าเอาประจำเรามาส่งเราใช่ไหมเอาทามาเบอร์เขาก็เขาก็จะมาส่งเราเจอเราเป็นโซนโบโลเท่าไหร่อันนี้โลละ75ฝากเออกระทอกันอยู่ตลาดขอตลาดขายเลยอันนี้มันนั่นเลยมันสดเลยเนาะมันนั่นเลยเขาขายมันจะกระเบนจะเนี่ยเขาเต้นน้ำก้อนตลาดกันเขาไปสวยเลยคือบริหารงานบริหารต่อไปไปกินเนื้อหาเนาะมือหลอกแล้วนะไปก็พอไปใช้ไปรถเน้ำเขาดินฟิ้งโอ้ไปรถเนื้อสวยมากครับผมเป็นยังไงคะเนื้อสวยสวยแดงเฉียวเห็นไหมครับซอยจุน่าจะอร่อยกล่องผมไม่รู้เป็นไรไม่ชัดเริ่มเลยไฟสิไม่หรอเออจังค่ะถ้าแดดกับตากแดดอ่ะถ้าแดดออกทำบ่ออกไปย่างออกลมควันย่างนั่นแหละค่ะเผ็ดลมควันออกอืมลมควันทำหัวสินค้าอย่างไรกันเปลี่ยน